นคะเขียนวันที่เลยวันศุกร์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2554นะคะมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อข้อ1ถึงข้อ5ไว้เลยนะคะหาตัวเลขนะคะแล้วก็เขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ทำให้ประโยคเป็นจริงด้วยนะคะคิดดูก่อนว่าเราจะเติมตัวเลขอะไรแล้วก็ทำให้ประโยคเป็นจริงด้วยนะคะข้อที่หนึ่งค่ะเกี่ยวกับเรื่องการคูณนะคะนักเรียนค่ะจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนดูนะคะคูณด้วย4เท่ากับ28นะคะจำนวนอะไรเอ่ยคูณด้วย4แล้วเท่ากับ28ให้หาตัวตั้งนะคะหาตัวตั้งเรียบร้อยนะคะข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองตัวตั้งคือจำนวนอะไรคะนักเรียนคูณ5แล้วเท่ากับ45ข้อที่3แล้วนะคะ
ข้อที่3แล้วค่ะข้อที่3แล้วนะคะจำนวนอะไรคูณ9แล้วเท่ากับ72ไปข้อที่4ค่ะจำนวนอะไรคูณ7แล้วเท่ากับ14ข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนข้อที่5ค่ะจำนวนอะไรคูณ3แล้วเท่ากับ24ขีดเส้นใต้เลย5ข้อเสร็จแล้วมาดูคำเฉลยกันนะคะนักเรียนมาเฉลยกันข้อที่1ค่ะ7 คูณ 4นะคะนักเรียนเท่ากับ28
ข้อที่2 9ค่ะ9คูณ5เท่ากับ45ข้อที่3 8คูณ9เท่ากับ72ข้อที่4 2คูณ7นะคะเท่ากับ14ข้อที่5 8คูณ3เท่ากับ24ใครถูกหมด5ข้อคะโอ้นะคะอ่ะตบมือหน่อยค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้มาดูกันต่อเลยวันนี้ก็ทบทวนเรื่องการคูณกันแล้วนะคะวันนี้มาเรียนกันเรื่องอะไรทราบไหมทราบไหมคะ